Good morning ครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยเฮียซงเล่งหงหรือเฮียซงตีตายนั่นเองวันนี้นะครับในเพจของเฮียซงตีตายเนี่ยก็มีคนเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นแฟนเพจของเรามากขึ้นนะฮะต้องบอกว่าวิธีการทำเพจของเราเนี่ยอาจจะเป็นการทำแบบเราทำจากรายการทีวีของเรานะครับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่ออกอากาศอยู่ทางช่อง PPTV ช่อง36ทุกวันพุธ5ทุ่มตรงเราจะแนะนำร้านอาหารกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงหนึ่งรายการกินเที่ยวอลาดเวอร์นั่นก็คือเวลาเรากินอาหารร้านนี้อร่อยแล้วเราจะบอกว่าต้องไปชิมนะครับไม่งั้นเฮียซงตีตายจนกลายเป็นมอตโต้ของพ่อลูกเล่งหงไปแล้วจากนี้ไปครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องของอาหารเนี่ยเราแนะนำกันไปเยอะละก็จะมีร้านอาหารต่างๆอยู่ในเพจของเรากินเที่ยวอลาดเวอร์ก็ติดตามชมกันได้นะครับเราจะอัพขึ้นไปให้ได้เรื่อยๆแล้วก็แชร์กดไลค์กดแชร์บอกต่อว่าเฮียซงกับลูกชายเนี่ยจะแนะนำร้านอร่อยให้คุณตามไปชิมรวมไปถึงร้านอร่อยออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ช่วงเฮียซงตีตายวันนี้ผมจะแนะนำนี่เลยครับเขาเรียกเป็นคอน sumer product ดีกว่าของที่ขายอยู่ในท้องตลาดที่เก็บไว้ได้นานๆแล้วสามารถนำไปขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือขายออนไลน์ได้หรือนำไปขายต่างประเทศได้ซึ่งอันนี้หลายท่านไม่รู้นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนเกิดจากเรื่องเหล่านี้เยอะแยะเพราะฉะนั้นใครที่ดูช่วงนี้ของผมอยู่อย่าท้อแท้นะชีวิตคุณยังทำได้ทำสินค้าอะไรก็ได้ที่อร่อยแล้วก็นำเอาความเชี่ยวชาญบ้านเกิดคุณก็ได้นำมาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้วันนี้จะแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับผมชิมมาแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากลูกชายนิกเล่งของอมายชิมอร่อยเดี๋ยวแนะนำให้ดูกลับมาที่โต๊ะอาหารเรานี่ไม่ใช่ที่เราจะแนะนำวันนี้นะอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นเช้านี้กินเนื้อตุ๋นครับอยู่บ้านเนื้อตุ๋นซัดเสลียบไปซัดเยอะแล้วล่ะนี่ครับมีข้าวนิกเล่งของก็เอาสินค้ามาให้ผมชิมเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นของเพื่อนที่ก็ทำอยู่นะครับเป็นน้ำพริกครับผมบอกให้นิกน้ำพริกนี่ป้ากินแม่งมาเยอะแล้วนะกินจนแบบโอ้โหรู้เลยว่าน้ำพริกนู่นนี่นั่นอะไรพอจะรู้อ่ะเรากินแล้วอร่อยเราก็เรียนรู้วันนี้เขาบอกว่ามีเพื่อนเขาทำน้ำพริกยี่ห้อนี้น้ำพริกน้ำย้อยชิลลี่นะครับนี่ครับ the more you eat the more flavor นะกินได้เยอะมีเครื่องปรุงมากมายอยู่ในนี้น้ำพริกน้ำย้อยนี่นะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าประวัติของน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราคนกรุงเทพเราจะไม่รู้นะว่าไอ้น้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยมันเป็นน้ำพริกดังของจังหวัดแพร่นะจากแพร่บ้างละพะเยาบ้างละน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยเป็นน้ำพริกประจำบ้านชาวบ้านที่เขาทำกันมาแบบโอ้โหโบราณโบราณมากๆและไอ้สูตรน้ำย้อยเนี่ยมันเป็นไงครับส่วนน้ำย้อยเนี่ยนะครับมันมาจากการนำเอาหอมแดงเนี่ยมาเจียวนะครับเราดูในนี้ส่วนผสมเนี่ยเห็นไหมจะมีหอมแดงมาเจียวมีกระเทียมมาเจียวมีพริกแล้วก็เกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลที่ผมเว้นคำว่าน้ำมันพืชไปเนี่ยเพราะว่าอะไรครับสูตรของน้ำพริกน้ำย้อยแบบออริจินอลที่จังหวัดแพร่หรือทับพะเยาเนี่ยผมเอาแพร่เป็นหลักแล้วกันเขาจะใส่น้ำมันเยอะน้ำมันเนี่ยใส่เยอะมากเพราะว่าอะไรครับเหมือนกับเป็นน้ำพริกเผาอะแต่คนเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขานำมาพัฒนาและปรับปรุงครับเอาน้ำพริกน้ำย้อยใส่น้ำมันพืชให้น้อยลงแล้วทำเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้เก็บไว้ได้นานเนี่ยเห็นไหมเก็บไว้ได้6 เดือนนะครับแล้วก็ปิดฝามาอย่างดีเลยตอนที่เราเปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเพราะว่าเราถ่ายทำด้วยทีมงานที่แบบผมคนเดียวฮะนี่ฮะเขามีฝาอลูมิเนียมปิดนะตรงเนี้ยนะครับบรรจุเท่าไหร่110 กรัมต้องบอกว่าน้ำพริกน้ำย้อยผมว่าในท้องตลาดมีเยอะนะแต่อันนี้นิกเข้าไหมลองชิมก็มาแนะนำน้ำพริกน้ำย้อย
ยี่ห้อนี้นะผมกินมาแล้วว่าโอ้โหโคตรอร่อยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำความเป็นออริจินอลหรือความเป็นต้นตำรับของแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะคนจังหวัดแพร่ต้องทำได้เท่านั้นนะใครก็ได้ที่มีหัวต่อยอดเราสามารถเอาสิ่งที่เขาโด่งดังมาเป็นร้อยร้อยปีมาพัฒนาเป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์แล้วก็ขยายให้เป็นธุรกิจของเราได้นี่ฮะเดี๋ยวเทให้ดูเลยมันเป็นยังไงน้ำพริกน้ำย้อยขอเยอะๆหน่อยติดใจนี่ครับใครที่ชอบกินหอมแดงอ่ะโอเคเลยคือยินเสียงก๊อฟไหมก๊อฟนี่มาจากหอมแดงนะกระเทียมเจียวไหมไม่ใช่ฟันผมนะ นี่ฮะนี่ก็มารีวิวให้รู้ครับว่าจากนี้ไปเฮียส้มตีตายจะมาแนะนำสินค้าที่คุณซื้อไปกินที่บ้านได้แล้วอร่อยสนับสนุนเขากันพ่อลูกเล่นผมก็จะหาสินค้ามาทำขายด้วยอุดหนุนกันด้วยนะครับบอกเลยครับน้ำพริกน้ำย้อยยี่ห้อนี้ต้องกินไม่งั้นเฮียส้มตีตายเอาไปเลยตายเฮียส้มตีตายอร่อยจริงๆหลานชายเยี่ยมมากเออยังไม่รู้เลยว่ะมันขายเท่าไหร่วะไอ้นิกไม่ได้บอกไว้ไม่เป็นไรอยากรู้โทรไปเลยเบอร์นี้ LINE IDchillydip IG มีเยอะแยะถามเลยมีปมมีโปรอะไรก็บอกจากเฮียส้มเล้งของก็โปรให้เขาหน่อยก็แล้วกันเอาละครับวันนี้แนะนำร้านนี้สินค้าตัวนี้เลยกับเฮียส้มตีตายนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ